อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์กระแสต่อต้านชาวเอเชียพุ่งสูงทั่วโลกหลังไวรัสโคโรนาระบาดไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพลเมืองชาวจีนต้องรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศแต่ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าชาวเอเชียในหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับกระแสต่อต้านชาวจีนอย่างหนักหน่วงเช่นกันจากรายงาน The Guardian ของอังกฤษนะครับระบุว่ามีนักศึกษาชาวอังกฤษเชื้อชาติเวียดนามร้องเรียนเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติระหว่างเดินทางด้วยรถบัสสาธารณะนะฮะจากที่มีผู้พยายามหลีกเลี่ยงและเข้าใกล้เธออย่างเห็นได้ชัดขณะที่มีชาวเกาหลีเชื้อสายจีนนะครับที่ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างพาลูกชายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอีกทั้งยังพบพฤติกรรมเข้าข่ายหวาดกลัวชาวต่างชาติหรือซีโนโฟเบียโดยเฉพาะกับนักเรียนชาวจีนในโรงเรียนประจำที่อังกฤษอีกด้วยนอกจากนี้มีรายงานเมื่อวันอังคารนะครับระบุว่าร้านอาหารทะเลในกรุงโซลของเกาหลีใต้ติดป้ายเตือนห้ามลูกค้าชาวจีนเข้าร้านและในวันเดียวกันทางสหภาพแรงงานผู้ให้บริการส่งอาหารในเกาหลีใต้เรียกร้องให้ยุติการส่งอาหารในย่านที่มีคนจีนอยู่หนาแน่นในเกาหลีใต้ที่แคนาดานะครับมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเขตพื้นที่การศึกษาในออนทาริโอนะฮะเพื่อขอให้เด็กนักเรียนนะครับที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนในช่วงหยุดการเรียนและให้ออกห่างจากผู้คนรอบข้างเป็นเวลาอย่างน้อย17วันเพื่อสังเกตอาการนะครับขณะที่นักธุรกิจชาวแคนาดาเชื้อสายจีนกังวลว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้นะครับอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจชาวจีนและชาวเอเชียที่นี่อย่างมากจากเมื่อปี2003ที่มีการระบาดของโรคซาร์สนะครับทำให้ธุรกิจชาวจีนที่นั่นรายได้ลดฮวบราว 40-80% ตามรายงานของ BBCข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเอเชียต่างโพสต์เรื่องราวการถูกเลือกปฏิบัติและผู้คนที่มีท่าทีรังเกียจชาวเอเชียในฝรั่งเศสหลังการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับทั้งถูกตะโกนใส่หน้าให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปข้างนอกถูกไล่ให้กลับไปอยู่แต่ในบ้านและถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสไปแล้วโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือพวกเขาแต่อย่างใดขณะที่ออสเตรเลียนะครับนายดันแคนเพ็กนักการเมืองชาวออสเตรเลียนะครับประกาศเตือนผู้คนในรัฐควีนส์แลนด์ให้ระวังข่าวปลอมในโลกออนไลน์ที่นำเสนอข่าวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชาวเอเชียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากส่วนที่มาเลเซียนะครับนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดแห่งมาเลเซียประกาศจะทำทุกวิถีทางนะครับในการจัดการกับข่าวปลอมที่ทำให้เกิดความเกลียดชังผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในมาเลเซียและทางการนะครับเพิ่งจับกุมชาวมาเลเซียอย่างน้อย5คนที่เผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสผ่านทางช่องทางออนไลน์ตามรายงานของ South China Morning Post ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com นะครับฝาก PNew Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNew Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNew ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ